ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มานี่คือเวิร์กช็อปใช่ไหมฮะนี่คือซ้อมแบบคิวจริงเป็นค่ะเป็นดีไซน์คิวจริงนี่ที่จะนำไปเล่นในหนังสักกี่ปีมาแล้วคะที่เราเห็นกันประมาณ2ปีค่ะสังเกตได้ว่าผมยังยาวอยู่แล้วก็ยังล่ำกว่านี้เยอะเลยตัวใหญ่กว่านี้นะคะน้ำหนักลดลงมาไหมคะถ่ายทำด้วยตอนที่น้องจีจ้าเนี่ยเจ็บจริงๆนะครับไปชมกันเลยครับโดนก่อนเดี๋ยวค่อยไปที่คนอื่นนะค่ะมันจะมีฉากนึงที่อยู่ข้างใต้ค่ะเหมือนเป็นตะแกรงตะแกรงคืออะไรขึ้นนะคือเราสู้ไล่กันจนกับผู้ร้ายกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยไล่กันจนไปถึงข้างใต้ตะแกรงแล้วปรากฏว่าขณะถ่ายทำจะหลับไหนฮะคุณหลับในตอนขับไหนขณะถ่ายทำเล่นกันสนิทดีปุ๊บมันวูบลงไปค่ะคือตอนนั้นอะร่างกายยังไม่พร้อมเราไม่รู้ตัวคือเหมือนว่าช่วงนั้นค่ะเป็นปัญหาร่างกายของผู้หญิงคือรอบเดือนใช่ไหมคะแล้วก็เพลียมากถ่ายกลางคืนติดกันหลายคืน 2-3 คืนเลยแล้วก็นอนน้อยก็เลยวูบไปพอแบบวูบไปปุ๊บลืมตาขึ้นมาทีเท้าเต็มหน้าเลยสีส้มเต็มเลยเต็มตาเลยคือแบบตาปิดทันทีเลยค่ะบวมเลยปิดทันทีคือลืมตาไม่ขึ้นเลยพยายามจะลืมแล้วลืมไม่ขึ้นแล้วก็มีก้อนกรวดอยู่ข้างในตาเพราะว่ามันเป็นมีก้อนกรวดเต็มไปหมดแล้วฝนเยอะมากเตะเอาก้อนกรวดไปถ้าถอยช้าลืมตาช้านั้นนี่ถอยช้าอย่างนี้ก็คือมีสิทธิ์บอดค่ะแล้วได้แผลข้างนอกไหมฮะเป็นแผลข้างนอกที่เปลือกตาซ้ายค่ะแต่ว่าใช้เวลารักษาประมาณ1อาทิตย์